กรณีการอายการไม่สั่งฟ้องถ่ายยาก,กระทิงแดงเพื่อให้สังคมนั้นคลายความสงสัยค่ะนายศิรเจนจาคา้าสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐนะคะในฐานะประธานกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้กล่าวถึงกรณีที่อายการไม่สั่งฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสท่ายยาของตระกูลที่เป็นเจ้าของบริษัทเครื่องดื่มชูก,กำลังรายใหญ่ว่า ในฐานะเป็นกรรมธิการการกฎหมายตนต้องการทำให้ความจริงทำให้มีความชัดเจนทั้งในชั้นพนักงานสอบสวนและอายการว่าทำไมสุดท้ายแล้วจึงไม่มีคำสั่งแย้งคดีนี้เป็นที่น่าสงสัยว่ามีอะไรไปปิดปากปิดตาปิดหูหรือไม่ดังนั้นจะต้องมีเหตุอะไรผิดปกติหรือไม่ซึ่งกรรมธิการชุดนี้ต้องทำตามบทบาทหน้าที่และถือว่าประชาชนทั้งประเทศนั้นมีความเสมอภาคกัน หากมีข้อสงสัยและถือว่าเป็นโอกาสให้กรรมธิการได้มาชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงข้อเท็จจริงด้วยและไม่ว่ากรรมธิการในคณะดังกล่าวจะมีความสนิทสนมกับใครเป็นเครือข่ายใครเพราะเรายึดมั่นว่าเราคือผู้แทนราษฎรมาจากประชาชนเราต้องทำในสิ่งที่ประชาชนคาดใจและเกิดความกระจ่าง นายศิรักกล่าวต่อนะคะว่าตและกรรมธิการที่มาจากประชาชนเป็นผู้แทนรัชฎรจะถามแทนคนเสียชีวิตว่าถามหาความยุติธรรมแทนผู้เสียชีวิตจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือตำรวจที่มาและหากใครมีอะไรที่เป็นข้อมูลมากกว่านี้นะคะก็ขอให้ส่งมาค่ะโดยทางกรรมธิการจะมีการประชุมกันในวันที่29กรกฎาคมนี้ แล้วก็จะเชิญตํารวจและอายการมาชี้แจงด้วยนอกจากนี้นะคะก็มีนายสันหภบพบสุขศรีเมืองสสของนครศรีธรรมราชในฐานะรองโฆษกพักพลังประชารัฐแล้วก็เป็นที่ปรึกษาประธากนกรรมาการตํการวจของสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะบอกว่ากรณีนี้ทางพักพลังประชารัฐในฐานะที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งดูดายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ,นะคะ โดยตอนนี้นะคะก็มาที่ะะก,าการตํารวจเนี่ยซึ่งมีนายนิโรธสุนทรเลขาสสนครสวรรค์พักประชารัฐเนี่ยนะคะพลังประชารัฐเป็นประธานเนี่ยก็ได้มีมติเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีไม่ไว่าจะเป็นพบตรรองพอบตรที่คุมงานด้านกฎหมายตัวแทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติตัวแทนกองบรญชาการตํรารวจนครบาลนะคะ ให้เข้าชี้แจงแล้วก็ตอบข้อสงสัยของกระแสสังคมในวันที่30กรกฎาคมนี้ในเวลา11.30นค่ะอ,อันนี้จะคนละส่วนกับคุณศิรจนจาคะนะคะ